ดราม่าถล่มบิลลี่โอแกนติงแรงเจนนี่แบล็คพิงค์ใส่กางเกงในออกงานปารีสบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 18:04 น.แฟนคลับไม่ปลื้มบิลลี่โอแกนติงแรงลุคแฟชั่นของเจนนี่แบล็คพิงค์ใส่กางเกงในออกงานปารีสความคิดนิยมคนผิวขาวมองไม่ต่างอะไรจากทาสแม้ว่าจะกวาดคำชื่นชมในแวดวงการแฟชั่นแต่ก็ไม่วายถูกวิจารณ์เดือดสำหรับไอดอลสาวคนดังเจนนี่แบล็คพิงค์ล่าสุดนักร้องรุ่นใหญ่อย่างบิลลี่โอแกนออกมาโพสต์ติงถึงการแต่งตัวของศิลปินหญิงยุคใหม่พร้อมแชร์ภาพของเธอในลุคชุดสีฟ้าผมบลอนด์ในงาน Paris Fashion Week 2024คอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ดังระดับโลกที่เจนนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยระบุข้อความว่าศิลปินหญิงยุคใหม่ใส่กางเกงในถ่ายรูปได้อย่างมั่นใจในงานปารีสแฟชั่นวีคคนเอเชียที่มีความคิดนิยมพวกผิวขาวก็ไม่ต่างอะไรจากทาสที่ไม่รู้ตัวตัดกลับมาที่ประเทศไทยศิลปินสาวๆต่างกำลังพากันเต้นท่าหมากระด้ากันอย่างเมามันมอบเป็นของขวัญแด่ท่านผู้ชมงานนี้เมื่อมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวไปแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวจุดชนวนให้ตอบโต้กันเดือดโดยความเห็นของแฟนเพลงบางคนที่เห็นด้วยกับความคิดของบิลลี่บอกว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามหวั่นเยาวชนลอกเลียนแบบซึ่งจะนำไปสู่การทำลายจารีตและประเพณีอันงดงามของไทยขณะที่ชาวเน็ตและเหล่าบลิงส่วนใหญ่บอกว่าแฟชั่นเป็นเรื่องของรสนิยมและถือเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือคนดังก็สามารถนำเสนอตัวตนผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้อย่างอิสระตราบใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและอยู่ภายใต้คำว่ากาลเทศะขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยกลับรับไม่ได้มองเห็นตรงกันว่าโพสต์นี้ของศิลปินรุ่นใหญ่เป็นการเหยียดเพศและเหยียดเชื้อชาติอย่างไรก็ดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิลลี่โอแกนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัวของหญิงสาวเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้แชร์คลิป The Pussycat Dollนักร้องหญิงชาติตะวันตกยุค90พร้อมใส่แคปชั่นวิจารณ์ในทำนองเดียวกันว่าวงแรกในยุค90ที่นักร้องเริ่มเอาชุดชั้นในมาแต่งขึ้นคอนเสิร์ตหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มตกต่ำเมื่อเอาชุดระบำโป๊มาทำเป็นเรื่องปกตินี่คือเทรนด์ที่พวกอเมริกันสร้างตามแผนลดคุณค่าของผู้หญิงให้กลายเป็นวัตถุทางเพศและเพิ่มบทบาทของพวกโวกในยุคนี้จิราพรเผยตรวจทองร้านแม่ตั๊กสลากไม่ถูกต้องแจ้งไม่อายัดบัญชีให้ลูกค้าได้รับเงินคืนก่อนการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 12:52 น.จิราพรเผยตรวจทองร้านแม่ตั๊กสลากไม่ถูกต้องแจ้งไม่อายัดบัญชีให้ลูกค้าได้รับเงินคืนก่อนแต่จับตารัดกุมหากเคลื่อนไหวผิดปกติพร้อมอายัดทันทีเมื่อวันที่367ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึงกรณีร้านทองแม่ตั๊กที่มีลูกค้าซื้อทองไปจำนวนมากกว่าเดิมสค.บ.ขีดเส้นตายเรียกบริษัทดังกล่าวให้มาชี้แจงภายในวันที่4ตุลาคม
แต่ว่าในตอนนี้กระบวนการเข้าสู่การสืบสวนของตำรวจบก.ป.ค.บ.แล้วสค.บ.จึงมีหน้าที่เป็นพยานที่จะนำหลักฐานดังกล่าวร่วมให้ข้อมูลกับตำรวจบก.ป.ค.บ.ซึ่งสค.บ.ส่งตัวอย่างทองไปตรวจที่สถาบันอัญมณีแล้วทั้งในแบบเอ็กซเรย์และแบบเผาเพื่อที่จะได้ประเมินและส่งผลให้ตำรวจแล้วนางสาวจิราพรกล่าวว่าจากที่ลงตรวจร้านทองนั้นสค.บ.พบสลากของร้านทองไม่เพราะฉะนั้นสค.บ.จะส่งข้อมูลประเด็นนี้เป็นข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและยังมีประเด็นที่บริษัทดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนขายตรงแต่มีการขายออนไลน์ซึ่งจะต้องดูกันหากพบว่าผิดจริงจะเป็นอีกข้อหาที่ต้องส่งข้อมูลให้ตำรวจบก.ป.ค.บ.นางสาวจิราพรกล่าวว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือกับปปง.ว่าเรื่องถึงปปง.แล้วหรือยังและทราบว่าตำรวจบก.ป.ค.บ.เองส่งข้อมูลฐานความผิดช่อโกงไปปปง.เรียบร้อยแล้วและจะจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในวันที่17ตุลาคมเพื่อจะได้มีมติสอบสวนก่อนจะได้พิจารณาว่าจะมีมติให้อายัดทรัพย์หรือไม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายซึ่งสค.บ.จะรับเรื่องผู้เสียหายที่มาเรียกร้องสิทธิและจะรวบรวมส่งให้ปป.ง.ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการที่จะได้รับการชดเชยเงินคืนต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากเคสนี้แล้วสค.บ.จะถือโอกาสตรวจสอบร้านค้าขายเครื่องประดับที่มีอยู่จำนวนมากหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าต้องเรียนว่าในเคสนี้ตำรวจบก.ป.ค.บ.ก็มีทีมที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีทีมที่ทำงานด้วยกันโดยหลังจากเคสนี้จะขยายผลไปยังเคสอื่นด้วยโดยทำงานบูรณาการร่วมกันเมื่อถามว่าจะรวมการตรวจสอบไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ดาราที่เข้ามาโปรโมตโฆษณาให้ร้านค้ากลุ่มนี้ด้วยหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าสค.บ.เองมีตัวกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาที่ใช้ตรวจสอบได้และตำรวจเองก็ขยายผลไปยังอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยทำงานร่วมกันอยู่แล้วในการตรวจสอบการใช้คนดังเข้ามาสร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจให้มีการซื้อเมื่อถามว่าปปง.ระบุว่ายังไม่สามารถดูเส้นทางได้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีระยะเวลาในการถ่ายโอนสินค้าหรือทรัพย์สินหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าในตอนนี้มีการร่วมมือกันเฝ้าระวังทรัพย์สินของผู้ประกอบการไว้อยู่แล้วว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่และหากมีก็สามารถอายัดบัญชีและยึดทรัพย์ได้ก่อนทันทีเมื่อถามว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินของร้านทองอย่างมีการโยกย้ายไปแล้วหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าตนกำชับไปแล้วว่าให้ตรวจสอบอย่างรัดกุมที่สุดขณะนี้ยังไม่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวประเด็นนี้ตนให้ความสนใจและกังวลเหมือนกันโดยตอนนี้ร้านทองเองแจ้งว่าจะให้ผู้เสียหายคืนสินค้าได้และได้รับเงินคืนทำให้ในเคสนี้ต้องทำให้เกิดความสมดุลเพราะหากอายัดบัญชีเลยนั้นลูกค้าที่อยากได้เงินคืนโดยการคืนสินค้าจะไม่มีโอกาสได้คืนจึงย้ำว่าการเฝ้าระวังต้องดูอย่างเข้มงวดและรัดกุมที่สุดหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะอายัดบัญชีไว้ก่อนทันที